สวัสดีครับผมประชินดลครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งการใช้งานนะครับ Effect Line 6 Pod 4 Pod นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยย่าเอาละครับอันนี้คือ Line 6 Pod 4 Pod นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูการใช้งานกันเลยครับเริ่มกันที่ตั้งสายนะครับตั้งสายตอนแรกกดปุ่มอันนี้นะครับปุ่มแท็บนะครับค้างไว้มันจะมีหน้าจอเขียนว่า440นะครับแล้วก็ดีดตั้งสายไปอันนี้กีตาร์ตัวนี้ตั้ง Effect อยู่นะครับนะครับจะขึ้นอ่างนี้จะเขียนเลย effect อย่างนี้ไฟมันเอ็นไปทางขวานะครับแสดงว่ามันเพี้ยนสูงอยู่ก็ต้องหมุนคลายให้มันขึ้น3ดวงพร้อมให้มันขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้คือตรงแล้วนะครับโอเคคราวนี้กดอันนี้แท็บอีกทีนึงครับเอฟเฟกต์ตัวนี้มันก็จะมีพรีเซตอยู่ประมาณ31พรีเซตนะครับพรีเซตหนึ่งก็จะมีอยู่4เสียง A B C D นะครับอันนี้อธิบายตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไรท์ก็คือความแตกนะครับอันนี้คือเบสนะครับเสียงเบสอันนี้เสียงกลางเสียงแหลมอันนี้เป็นความดังแต่ละชานเอลนะครับผมแล้วแต่ละอันเนี่ยมันจะมีอันล่างอยู่อย่างอันนี้นะครับมันก็จะเขียนว่าไดบูทก็คือเพิ่มความแตกขึ้นไปมันจะมีดีเลย์ไทม์มีดีเลย์แอดจัสต์แล้วก็พรีเซนต์แล้วก็ volume boost นะครับก็มันจะเป็นฟังก์ชันซ่อนเข้ามานะครับอันต่อมาอันนี้ปุ่มปรับ5อันนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบพวก compressor พวก gate นะครับตัดเสียง G นะครับเป็นเอฟเฟคต่างๆนะครับอันนี้ปรับ delay ปรับ reverb นะครับอันนี้ไฟก็ดูเปิดใช้งานอยู่เบื้องต้นนะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะหาเอฟเฟคเวลาจะตั้งเองเนี่ยควรจะหาช่องหาไออันที่ไฟตรงกลางมันไม่มีครับเดี๋ยวผมลองหาดูผมก็จะหาไอพวกแบงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับลองมาเลือกแบงค์สักแบงค์หนึ่งนะครับเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะสมมติว่ามันมีไฟอันไหนเนี่ยผมก็จะปิดก่อนนะครับปิดก็คือเปิดเข้ามานิดนึงแล้วก็หมุนซ้ายครับให้ไฟดับอันนี้เป็นดีเลย์ไฟดีเลย์ขึ้นอยู่ก็มาที่ช่องดีเลย์ครับหมุนซ้ายให้ไฟดับนะครับไฟก็จะดับแล้วคราวนี้มาดูกันเลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะมีเหมือนเสียงปีแอมอยู่อันเดียวเท่าที่ฟังดูอันนี้ตรงแอมโมเดลเนี่ยมันก็จะมีเสียงเหมือนจำลองเสียงแอมหลากหลายนะครับหรือว่าสามารถปิดได้ซึ่งอันนึงเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีไฟ2สีนะครับแล้วก็ลองหมุนดูว่าเราชอบเสียงประมาณไหนก็มีเยอะแยะมากมายฮะเป็นไลน์ซิกคลีนนะฮะแล้วก็มีแบบแตกน้อยๆอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีเขียวกับแดงก็เพื่อนๆก็ลองดูว่าเพื่อนๆชอบอันไหนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะฮะมีเสียงเยอะแยะมากมายเป็นพวกจำลองแอมนะฮะผมสมมติว่าผมอยากได้เสียงคลีนนะครับผมก็ไปเลือกเอาหรือผมปรับไปง่ายๆเลยปรับไปที่ไลน์ซิกคลีนแล้วกันนะฮะสีเขียวนะครับลองฟังดูอันนี้มีเสียงรีเวิร์บอยู่นะครับถ้าปิดรีเวิร์บมันก็จะเป็นแห้งๆนี้ถ้าเปิดก็จะเป็นเสียงกล้องนะครับคราวนี้สมมติว่าผมได้เสียงคีย์แล้วอันนี้อาจจะแตกไปนิดนึงอาจจะลดเกนลงนะครับลดเกนแล้วเพิ่มโวลูมขึ้นนะครับให้เสียงมันบาลานซ์กันแล้วก็ปรับเบสกลางแหลมตามที่เราชอบได้เลยนะครับถ้าไม่รู้จะปรับไงก็ปรับไปกลางๆครับคราวนี้ผมได้เสียงคีย์แล้วผมพอใจแค่นี้แล้วผมก็เซฟเลยก็เหมือนเดิมครับกดเซฟกดอีกทีหนึ่งก็ได้เสียงคีย์แล้วต่อมาผมอยากได้เสียงแตกนะครับผมก็อาจจะเอาไอ้เสียงเดิมเนี่ยนะครับกดเซฟที่ 5A นะครับมาอยู่ที่ 5B นะครับมันก็จะเป็นเสียงเดียวกับเมื่อกี้แล้วคราวนี้เราก็หาเสียงแตกนะครับอันนี้ก็มีเสียงแตกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยผมจะชอบเป็นพวกโมเดิร์นไฮเกนนะครับสีเขียวนะครับอยู่ตรงนี้คราวนี้ผมก็อาจจะเพิ่มเกนขึ้นมานะฮะให้มันแรงๆขึ้นนิดนึงรู้สึกว่าเสียงมันยังอู้ๆอยู่นะครับก็เพิ่มเสียงแหลมขึ้นไปนะฮะเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็ลดเสียงเบสลงฮะรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับก็กดปุ่มอันนี้แมนนวลค้างไว้แล้วก็ปรับตรงพรีเซนต์เอานะครับก็คือซับเสียงแหลม
าผมได้พอใจ EQ แล้วนะครับอันนี้ไม่มีเสียงทำอยู่ก็เพิ่มอาจจะเพิ่มเกณฑ์ขึ้นเพิ่มเกรดขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมอาจจะพอใจแล้วนะครับผมก็คราวนี้ก็กดเซฟเลยคราวนี้เราก็ได้2เสียงและเสียงที่เป็นเสียงคลีนก็คือ 5A กับเสียงแตก 5B สมมติต่อมาผมอยากได้เสียงโซโล่นะครับผมก็อาจจะก๊อป 5B ไปไว้ 5C นะครับโดยการกลุ่มเซฟแล้วก็กดมาที่4 54แล้วกดเซฟครับคราวนี้มาถึงฟังก์ชันนะครับการเพิ่มเสียงดีเลย์นะครับผมก็จะมาที่ดีเลย์นะครับผมก็ดูว่าผมอยากได้ดีเลย์แบบไหนนะครับแบบง่ายๆเลยก็จะเป็นพวกอนาล็อกดีเลย์นะครับดีเลย์มันค่อนข้างดังนะครับก็มาลดเลเวลตรงนี้ดูถ้ารู้สึกว่าหางเสียงมันยาวนะครับก็มาปรับที่ฟีดแบ็กโดยการกดปุ่มแมนนวลค้างไว้ครับแล้วก็ปรับฟีดแบ็กเอาว่าเราต้องการแบบไหนอันนี้ก็จะไม่ยาวแล้วแล้วก็ถ้าแบบว่ามันดีเลย์มันติดไปนะครับดูจากอันนี้ก็เป็นเหมือนกดค่าไทม์นะครับเราอาจจะกดให้มันห่างกันนิดนึงประมาณนี้สมมติผมพอใจแล้วผมก็กดเซฟนะครับคราวนี้จะได้3เสียงแล้วนะครับก็คือคลีนแตกแล้วก็โซโล่มีดีเลย์อย่างอันสุดท้ายเนี่ยบางเหลืออยู่อันนึงเนี่ยผมอาจจะเอาเสียงคลีนที่มีเสียงคอรัสนะครับผมก็ก๊อปจาก 5A เนี่ยกดเซฟมาไว้ที่ 5D นะครับอาจจะใส่เสียงคอรัสเข้าไปนะครับคอรัสก็มีเยอะแยะมากมายปรับพวกเลนส์เอฟเฟคได้เลยครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะใช้งานจริงได้แล้วก็คือการวิธีการปรับก็ไม่ยากเลยนะครับมาอีกในส่วนที่เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันเป็น A B C D แล้วแต่ว่ามันมีทับอยู่ทับนี่คือ M solo แล้วก็ FX แล้วก็ delay นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำเป็นแบบว่าโหมดเขาเรียกว่าโหมดแมนนวลก็คือเหมือนเหยียบแบบก้อนได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้2ปุ่มนี้ค้างไว้ครับแบงค์อัพกับแบงค์ดาวกดไปแล้วไฟจะขึ้นฮะพอกดไปไฟจะขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะทำหน้าที่เหมือนก้อนแล้วอย่างไอตัวเมื่อกี้ 5D เนี่ยมันจะมีเสียงคลีนกับเสียงคอรัสอยู่นะครับมันก็ไฟจะขึ้น2อันก็คือตัวนี้ใช้แอมโมเดลกับใช้เอฟเฟคคอรัสอยู่นะครับแล้วไฟตัวนี้จะขึ้นสีเขียว2อันที่ตรง M กับตรง FX นะครับถ้าสมมติเรากดปุ่ม FX ไปตรงคอรัสไฟก็จะดับครับเป็นเสียงคีย์ที่ไม่มีคอรัสนี่เปิดแล้วสมมติว่าเราปิดตรงนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นเสียงกีตาร์เปล่าๆโดยที่เราไม่ได้ผ่านแอมโมเดลนะครับนี่ผ่านแอมโมเดลโอเคประมาณนี้นะครับอย่างสมมติลองอีกทีหนึ่งสมมติว่าเราเป็นเสียงแตกนะครับ 5B นะครับอย่างที่เราลองกันเมื่อกี้ก็คือเสียงแตกปกติก็คือมีจำลองแอมถ้าสมมติว่าเราอยากได้เสียงดีเลย์ขึ้นมาเนี่ยเราก็กดปุ่มดีเลย์นะครับแต่เราก็ปรับก่อนว่าเราจะเอาดีเลย์ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็เซตไว้เซฟไว้นะครับกดเซฟแล้วเราก็เวลาเล่นสดเราก็เล่นอยู่ก็เปิดปิดดีเลย์ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งาน Lysic Pod 4 Pod นะครับก็ประมาณนี้ใช้ไม่ยากครับยังไงเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับอันนั้นนะครับก็ได้เห็นวิธีการปรับแต่งการใช้งานเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ